เรื่องนี้มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณลุงแท็กซี่คนหนึ่งหน่อยนะครับก็คือมีการผ่อนชำระค่างวดจนคุณลุงบอกว่าก็ผมผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หลังจากนี้ต้องโอนรถเนี่ยมาเป็นของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างทางเนี่ยเหมือนกับทางไฟแนนซ์เขาบอกลุงเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าประกันก็เลยหักเงินค่าส่งงวดนึงเนี่ยไปจ่ายค่าประกันแทนทำให้มันยังไม่ครบเงื่อนไขแต่ลุงแกก็เหมือนกับไม่ได้เคลียร์ตรงจุดนี้ก็คิดว่าส่งครบแล้วจบแล้ววันดีคืนดีมีหมายมาแปะที่บ้านเป็นเรื่องของการฟ้องเพื่อที่จะยึดบ้านขายบ้านแล้วเอามาจ่ายเงินค่างวดนี่แหละแล้วลุงแกรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ยุติธรรมก็เลยจอดรถแล้วจุดไฟเผาแท็กซี่ของตัวเองครับเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเผาไปแบบเนี้ยโอ้โหเสียดายแทนเลยอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าในมุมนึงนะถ้ารถคันนี้เนี่ยยังไม่ใช่รถของลุงแท็กซี่ยังเป็นรถของไฟแนนซ์อันนี้กลายเป็นว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของคนอื่นอีกนะใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมของลุงแท็กซี่บอกมันคือรถของลุงนั่นแหละแล้วจุดนี้ก็คือถนนนวมินทร์แถวบึงกลุ่มนะครับลุงบอกที่ทำแบบนี้เพราะมันสุดจะทนแล้วจริงๆบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งลุงใช้คำว่าทั้งขี้โกงเนี่ยแล้วไปฟ้องยึดทรัพย์อีกทั้งที่ลุงเนี่ยผ่อนรถจนครบแล้วหมดแล้วนะครับเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้มีที่มาอย่างนี้ครับซื้อรถคันนี้กับอู่แห่งหนึ่งตั้งแต่10ปีที่แล้วตกลงผ่อนค่างวด48งวดถ้าผ่อนหมดแน่นอนครับแท็กซี่คันนี้จะกลายเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลแต่เนี่ยยังไม่เป็นเพราะว่าถ้าเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลต้องเขียวเหลืองยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยแต่ลุงก็บอกว่าผ่อนครบ48งวดแล้วไฟแนนซ์กลับแจ้งว่ายังขาดไปงวดหนึ่งก็เลยถามว่าเอางวดที่ขาดได้ไงก็งวดที่ขาดไปเนื่องจากบริษัทก็คือไฟแนนซ์หักค่างวดนั้นน่ะไปจ่ายค่าประกันรถแทนเพราะฉะนั้นมันเหลือ1งวดที่ลุงยังไม่จ่ายปรากฏพอลุงยังไม่จ่ายแล้วลุงก็เหมือนกับเข้าใจว่าตัวเองคงจ่ายครบแล้วอ่ะก็เลยไม่ทำอะไรก็ปล่อยไว้เป็นแบบนี้จนกระทั่งครับมีวันหนึ่งมีหมายศาลมาแปะที่หน้าบ้านเป็นหมายยึดบ้านเพื่อจะเอาบ้านไปขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาจ่ายค่างวดที่ค้างอยู่ลุงแกบอกอ้าวแบบนี้ไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยทำไมผมจ่ายครบแล้วยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกครับคือผมไปหาความช่วยเหลือมาหลายที่แต่ไม่มีตรงไหนที่จะช่วยผมได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าตรงนี้น่าจะออกข่าวน่าจะช่วยได้คนเรามันสุดนะครับมันสุดมันผมไม่รู้จะออกทางไหนแล้วหมดที่จะออกแล้วไม่มีทางไหนที่จะช่วยเหลือผมได้เลยทีนี้ก็ตำรวจสน.ลาดพร้าวนะครับก็เชิญทั้งลุงและตัวแทนของไฟแนนซ์มาคุยสิต้องฟังสองฝ่ายค่ะต้องฟังในมุมของไฟแนนซ์ด้วยว่าเขามีเหตุผลอะไรยังไงในการที่มาฟ้องแล้วก็ยึดบ้านของลุงเพื่อที่จะไปขายทอดตลาดเนี่ยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวเรียกค่าเสียหายเห็นไหมลุงโดนก่อนเลยอ่ะค่ะ 6,000 บาทเพราะการไปเผารถไฟอ่ะมันลามไปถูกต้นไม้ที่เป็นทรัพย์สินของกทม.นี่แหละต้นไม้และข้าวของต่างๆของกทม.ตรงจุดนี้เสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามให้คุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงแท็กซี่กับไฟแนนซ์เขาไกล่เกลี่ยกันได้ข้อสรุปยังไงบ้างนะครับที่อยากฟังก็คือเราฟังข้อมูลของลุงไปแล้วลุงยืนยันว่าจ่ายครบแต่ถูกหักไปจ่ายค่าประกันซึ่งแกไม่รู้ส่วนไฟแนนซ์เองอ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการติดตามทวงหนี้ค่างวดรถยังไงบ้างแล้วทำไมมันถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ต้องฟังให้ครบทั้งสองฝั่งนะฮะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ